ครับเป็นเวลาถึง12วันแล้วนะครับที่ก๊าซหุงต้ม LPG ภาคครัวเรือนนั้นปรับเพิ่มขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนแรก50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนผู้ใช้ต้องมีเกิดขึ้นติดตามรายงานพิเศษครับครับคุณประชาครับนอกเหนือจากภาคครัวเรือนที่จะต้องมีการหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของแก๊ส LPG หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศขึ้นราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาคอุตสาหกรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องหาวิธีการประหยัดแก๊ส LPG เพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกทั้งยังต้องหาวิธีการเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นในขณะที่พลังงานที่ใช้จะต้องน้อยลงอีกด้วยเช่นกันครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับว่าเขามีวิธีการกันอย่างไรตามผมมาเลยครับที่โรงงานนี้นะครับแก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักของเปลวไฟที่ใช้เชื่อมท่อทองแดงก่อนนำไปประกอบเป็นชิ้นส่วนและผลิตเป็นชุดเครื่องปรับอากาศ 5,000 ชุดทุกเดือนนอกจากนี้การพ่นสีตลอดจนการอบสีก็เป็นกระบวนการที่มีการใช้แก๊ส LPG ซึ่งหากรวมทุกขั้นตอนการผลิตแล้วที่นี่จะมีการใช้แก๊ส LPG วันละประมาณ 100-200 กิโลกรัมเลยทีเดียวครับขณะที่ราคาแก๊ส LPG สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังเป็นราคาที่อ้างอิงตลาดโลกอยู่ที่ 28.07 บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกเดือนในช่วงที่ผ่านมาทำให้เจ้าของโรงงานต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้แก๊ส LPG ไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบเครื่องจักรและสีที่ใช้อบชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศให้สามารถอบชิ้นส่วนได้มากขึ้นต่อครั้งโดยใช้อุณหภูมิอบที่160องศาเซลเซียสจากเดิม200องศาเซลเซียสหรือแม้กระทั่งการใช้นวัตกรรมแก๊สเซฟเวอร์ในกระบวนการเชื่อมทั้งหมดโดยใช้แรงงานเชื่อมเพียงคนเดียวแยกจากแรงงานประกอบซึ่งโรงงานสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 50% และเพิ่มผลผลิตได้อีกประมาณวันละ50ชิ้นเลยทีเดียวครับถ้าเรามองตรงทางตรงบางครั้งมองแล้วได้ 100% นะครับแต่ว่าถ้ารวมถึงภาพรวมหมดทั้งหมดมันก็จะได้สัก 30% ถึง 40% ได้ครับก็โดยเราโดยหลักการแล้วเราจับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 30% เป็นหลักนะครับพลังงานไฟฟ้านี่ก็มี2วิธีเหมือนกันทางตรงกับทางอ้อมทางตรงก็คือพูดง่ายว่าอย่างถ้าไม่ใช้ไฟก็ปิดไฟทางอ้อมก็เหมือนกันเราต้องเพิ่มผลผลิตละเพิ่มโดยวิธีไหนอาจจะเพิ่มเครื่องจักรหรือเพิ่มกรรมวิธีการผลิตนะทั้ง2อย่างไปคู่กันไปนะครับด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ไม่นิ่งนอนใจเร่งผลักดันนโยบายรวมทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมของไทยไม่ว่าจะเป็นการสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าหรือความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีโครงการที่มีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการลดพลังงานโดยตรงเนี่ยนะครับช่วยภาคอุตสาหกรรมในการไปดูศึกษาในกระบวนการผลิตทั้งหมดของเขานะครับว่าพลังงานที่เขาใช้เนี่ยมันมีความคุ้มค่าไหมผู้ประกอบการเนี่ยพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนการต้นทุนด้านอื่นก็มีการวัตถุดิบการใช้วัตถุดิบสิ้นความสิ้นเปลืองวัตถุดิบกระบวนการทำงานถ้าช้าไปมันก็สิ้นเปลืองมากต้นทุนก็สูงขึ้นเหมือนโครงค่าแรงต่างๆหรือแรงงานไม่มีทักษะนี่ก็ทำให้เกิดการสูญเสียมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวต้นทุนอีกเหมือนกันพลังงานก็ตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นการที่จะแข่งขันได้ต้องลดทุกตัวนะครับการแผนต้นทุนเนี่ยต้องมีทุกตัวชัชวัฒน์เพชรมุกถ่ายภาพวริษณ์นัทกูลจอโลกเศรษฐกิจรายงาน